งานแล้วหาซื้อกับเขาพี่น้องใส่กรอบอันนี้ค็อกเทลใส่กรอบแล้วก็ขนมแพนเค้กสำเร็จรูป ค่อยมากอันนี้มันคือใส่กรอกไทยรสชาติไทยมากนะคือใส่กรอกไก่คือใส่กรอกบ้านเฮานะพี่น้องเอาไปบังแล้วก็ทอดเห็ดจิ้มกับน้ำจิ้มหวานนะแซ่บอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ชอบใส่กรอกคนละมากใส่กรอกชอบกินใส่กรอกมากเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นหมูเค็มนะคะเนี่ยหมูเค็มเอาไปต้มกินกับมันกับซอสแซ่บจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นหมูเค็มหาซื้อกับเขาจ้ะพี่น้องกับเขาเลี้ยงอันนี้ก็เป็นโซนไส้กรอกนะคะไส้กรอกหลากหลายอันนี้ก็ทำเอาไปย่างนะพี่น้องมีแต่ใส่กรอกนะอันนี้ก็เป็นเนื้อนอกจากเนาะอันนี้ก็ประมาณ300-400ตีไปซะ400-300เก่าๆตีไปซะ400พี่น้องชิ้นนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินบ้านเราก็ 2,000 นะพี่น้อง2,000โอ้ยคอยผักคอยเบาซะยังดีมีเสียงเพลงนำก็ได้ดอกพี่น้องต้องเอาไปลบแล้วก็ผักใหม
สังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราช้อปปิ้งในร้านของฝรั่งส่วนมากก็จะมีแต่เนื้อนะคะจะไม่ค่อยมีผักมีหญ้าหรอกค่ะพี่น้องค่ะไม่เหมือนร้านเอเชียร้านเอเชียนี่ก็จะหมูม้ากาไก่ก็จะมีน้อยมากค่ะส่วนมากก็จะเป็นผักอันนี้ก็เป็นแคบหมูที่ของคนเดนมาร์กเขาทำเองนะคะเขาทำเองเขาก็กินแคบหมูเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะถุงหนึ่งก็ประมาณ24ครูนแต่นี่เขาเอามาลดราคา2ถุง40ครูนนะคะ40ครูนก็ประมาณ200บาทบ้านเราค่ะอันนี้ก็พอลูกซื้อของเต็มรถเลยค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ทุกอย่างเต็มรถเลยพี่น้องอยู่ในรถเข็นเนี่ยก็รวมราคาวันนี้ที่ซื้อของซื้อกับข้าวรวมราคาวันนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 10,000 บาทนะคะเกือบนิดๆค่ะถ้าเป็นเงินครูนก็เกือบ 2,000 ค่ะ 1,000 กว่าเนาะ 1,000 กว่าเกือบ 2,000 ก็ช็อปทีละครั้งก็เป็นหมื่นนะคะพี่น้องคะเงินเดือนเราแพงก็จริงเงินเดือนเราเวลาเราทำงานเราได้เงินเดือนแพงเงินเดือนสูงก็จริงแต่ค่าครองชีพการที่เราจะซื้อคงซื้อข้าวซื้อข้าวของเข้าบ้านแต่ละทีก็เป็นหมื่นค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแพงมากค่ะต้องประหยัดสุดๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อไว้พอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย